รู้หรือไม่สหภาพโซเวียตและจีนสามารถพัฒนาขีปนาวุธติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดได้อย่างไรสหรัฐอเมริกาคือชาติแรกๆที่นำขีปนาวุธติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดเข้าประจำการโดยขีปนาวุธติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดแบบแรกๆที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกาก็คือขีปนาวุธที่มีชื่อว่า AIM-9 Sidewinder ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้นำขีปนาวุธนี้เข้าประจำการเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1956และหลายทศวรรษต่อมา AIM-9 Sidewinder จะกลายเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่เก่าแก่ที่สุดราคาถูกที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดซึ่งนอกจากจะประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาเองสหรัฐอเมริกายังได้นำ AIM-9 Sidewinder ไปประจำการในหลายประเทศที่เป็นมิตรอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาได้นำ AIM-9 Sidewinderไปติดตั้งให้กับเครื่องบิน F-86 ของกองทัพอากาศไต้หวันอย่างลับๆเพื่อให้ไต้หวันได้มีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการลุกรานโดยกองทัพจีนซึ่งในเวลานั้นกองทัพจีนได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตโดยจีนได้รับเครื่องบินสมรรถนะสูงในยุคนั้นจากสหภาพโซเวียตหลายรุ่นเช่นมิก17สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายในวิกฤตช่องแคบไต้หวันจีนกับไต้หวันกระทบกระทั่งกันหลายครั้งแต่มีครั้งหนึ่งจีนได้ส่งเครื่องบินมิก17จำนวน12ลำออกเดินทางจากแผ่นดินใหญ่มุ่งหน้าสู่ไต้หวันทางด้านไต้หวันได้ส่ง F-86 จำนวน12ลำเข้าต่อสู้กับเครื่องบินมิก17ของจีนมีความเหนือกว่า F-86 ของไต้หวันแทบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิก17สามารถบินได้เร็วกว่าและบินได้สูงกว่าทำให้ F-86 ของไต้หวันสกัดกั้นได้ยากแม้ว่านักบินของกองทัพอากาศไต้หวันจะผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีก็ตามในขณะที่เครื่องบินมิก17ของจีนกำลังบินอยู่เหนือ F-86 ของไต้หวันและกำลังได้เปรียบเนื่องจากพวกเขาบินอยู่นอกระยะปืน 12.7 มม.ของ F-86 แต่สิ่งที่นักบินจีนไม่รู้ก็คือ F-86 ของไต้หวันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเนื่องจากมันมีการติดตั้งขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder และเมื่อ F-86 ของไต้หวันยิง AIM-9 Sidewinder ออกไปมิก17ของจีนก็เริ่มร่วงทีละลำในช่วงเวลาสั้นๆเครื่องบินมิก17จำนวน6ลำจาก12ลำก็ได้ร่วงลงสู่ช่องแคบไต้หวันถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจของกองทัพอากาศไต้หวันและขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือครั้งนั้นเครื่องบินมิกของจีนลำหนึ่งถูกยิงด้วย AIM-9 Sidewinder เข้าเต็มๆแต่ขีปนาวุธไม่ระเบิดมันปักคาอยู่กับเครื่องบินรบของจีนเมื่อเครื่องบินรบของจีนที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดกลับถึงฐานพวกเขาก็ต้องทึ่งในความสามารถของขีปนาวุธแบบใหม่ที่ไต้หวันใช้ยิงออกมามันสร้างความสูญเสียให้กับพวกเขาอย่างสาหัสและพวกเขาต้องประหลาดใจที่มีขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder ปักอยู่กับเครื่องบินมิกลำหนึ่งวิศวกรชาวจีนพยายามศึกษาและทำวิศวกรรมย้อนกลับขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder ในทันทีแต่เนื่องจากขีดจำกัดด้านเทคโนโลยีพวกเขาจึงไม่เข้าใจและไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ในเวลาต่อมาจีนได้มอบขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder ลูกดังกล่าวให้กับสหภาพโซเวียตเพื่อให้ทำการศึกษาและทำวิศวกรรมย้อนกลับโดยตกลงกันไว้ว่าสหภาพโซเวียตต้องแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีใดๆที่ได้มาจากการศึกษา AIM-9 Sidewinder ให้กับทางการจีนด้วยซึ่งรัฐบาลโซเวียตได้ส่ง AIM-9 Sidewinder ไปยังตูโปเลฟและสั่งให้วิศวกรที่เกี่ยวข้องทำสำเนาของขีปนาวุธดังกล่าวให้เหมือนกันทุกประการซึ่งวิศวกรโซเวียตรู้สึกทึ่งอย่างมากกับการออกแบบขีปนาวุธที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพวิศวกรโซเวียตคนหนึ่งเปรียบ AIM-9 Sidewinder ว่ามันเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่สอนการสร้างขีปนาวุธหลังจากนั้นไม่นานสหภาพโซเวียตก็สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับได้สำเร็จพวกเขาได้ให้กำเนิดขีปนาวุธที่สร้างขึ้นโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับเทคโนโลยีขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกามันก็คือขีปนาวุธ K-13 ซึ่ง K-13 กลายเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้หลักในกองทัพอากาศโซเวียตและต่อมาจีนจะเรียกขีปนาวุธดังกล่าวว่า PL-2 หลังจากนั้นในปี1969ได้มีการนำขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder รุ่นใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า AIM-9B เข้าประจำการในเยอรมนีขีปนาวุธนี้ได้รับการปรับปรุงหลายๆด้านทำให้มีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและแน่นอนสหภาพโซเวียตต้องการขีปนาวุธดังกล่าวอย่างมากหน่วยงาน KGB ของสหภาพโซเวียตได้มอบหมายให้ชาวเยอรมันตะวันตกทำการขโมยขีปนาวุธรุ่นใหม่ดังกล่าวซึ่งเขาก็สามารถทำได้สำเร็จและจัดส่งขีปนาวุธดังกล่าวไปให้กับ KGB ทางไปรษณีย์ชาวเยอรมันตะวันตกที่ร่วมกันก่อเหตุได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 81,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลานั้นซึ่งต่อมาพวกเขาถูกจับศาลเยอรมันตะวันตกสั่งจำคุกพวกเขา 3-4 ปีและมันส่งผลทำให้สหภาพโซเวียตสามารถพัฒนาขีปนาวุธของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
นี่ก็คือที่มาของการได้มาซึ่งเทคโนโลยีขีปนาวุธอากาศสู่อากาศติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดของสหภาพโซเวียตและจีนในปัจจุบันเรื่องแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็คือการรั่วไหลของเทคโนโลยีและการทำวิศวกรรมย้อนกลับและหลายครั้งรัสเซียยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาพัฒนาอาวุธในประเทศของตนเหมือนกับในอดีตอย่างเช่นในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็มีข่าวว่ามีการเก็บกู้ซากอาวุธที่รัสเซียใช้โจมตียูเครนและพวกเขาพบว่ารัสเซียลักลอบใช้ชิ้นส่วนไฮเทคจากสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาอาวุธหลายแบบ